สวัสดีครับพบกับลันล่าชาแนลและนี่คือช่วงอบอยซ่ารีวิวโปรแกรมนะวันนี้เราจะมารีวิวโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับจำลองระบบปฏิบัติการ Android นะครับเอามาไว้เล่นบนคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่บอกได้เลยว่าตอนนี้ดีกว่า BlueStack ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับโปรแกรมนั้นชื่อว่า Nox Player นะครับเวอร์ชั่น 3.8.20 เนี่ยนะครับก็เขาจะมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับคุณก็สามารถอัปเดตได้โดยตัวโปรแกรมนี้นะครับจะรันบนระบบปฏิบัติการ Android 4.4 นะครับ KitKat ซึ่งก็ถือได้ว่ารองรับหลายๆอย่างรองรับแทบทุกแอปที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับก็คือคุณจะสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการเล่นแอปทุกเรียกว่าแทบทุกแอปเลยถ้า PC คุณสเปคแรงพอนะครับเพราะว่าไอ้โปรแกรมตัวนี้มันจะรันโดยอ้างอิงผ่านฮาร์ดแวร์ของ PC ของคุณถ้าคุณใช้เครื่องสเปคแรงๆอย่าง Core i5 ขึ้นไปนะครับ Core i5 แรมสัก 16GB อย่างเงี้ยนะครับคือสามารถใช้งานได้แทบทุกแอปเลยนะครับก็แล้วก็จุดเด่นของแอปของโปรแกรมนี้คือมันไหลลื่นมากนะครับคือมันเล่นเกมแบบลื่นๆแทบไม่มีสะดุดเลยนะครับคุณสามารถที่จะรันโปรแกรมต่างๆที่อยู่บน Android ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะที่ตอนนี้กำลังมีปัญหามากอยู่ก็คือ Line Ad นะครับซึ่ง Line Ad เนี่ยคุณจะต้องเล่นผ่านตัวมือถืออย่างเดียวนะครับคุณก็สามารถเอามารันบน Nox Player ได้จะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเอาไว้คุยกับลูกค้าแบบสะดวกมากขึ้นนะครับมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับไม่ต้องแบบนั่งเพ่งโทรศัพท์ทั้งวันนะครับก็ดีนะครับโอเคนะครับเรามาดูหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเหมือนเป็นหน้า Android นี่เลยนะครับมี Play Store ให้คุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เหมือนกับการใช้งาน Android จริงๆนะครับแล้วผมก็โหลดมาแล้วแล้วรู้สึกว่าไมค์จะหอนอีกแล้ว นะครับเมื่อกี้ลองโหลด Summoner มานะครับเราลองเปิดดูเลยนี่ครับสภาพไฟที่บ้านผมมันไม่ค่อยเสถียรพอมีอะไรปุ๊บเนี่ยไมค์มันจะหอนก่อนเลย UPS ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าไฟไม่ดับก็ไม่ช่วยแอปตัวนี้เราปรับแต่งได้เยอะมากครับสามารถแบ่งฮาร์ดแวร์อะไรนี้กำหนดได้ว่าจะให้มีกี่คอนะครับจะให้โปรแกรมเอาไปใช้กี่คออะไรเงี้ยได้หมดเอเซียเล่นเซิร์ฟเวอร์เอเซียผมไม่เคยเล่นเมื่อกี้ผมเพิ่งลองเล่นโมบาย LOL ไปโอเคมากลื่นมากครับใช้ได้รอโหลดแพทสักครู่ซัมมอนเนอร์นี่ก็เห็นมานานแล้วแต่ว่ามือถือผมมันเล่นไม่ได้มันสเปคมันไม่แรงนะครับก็เป็นนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้เราเล่นเกม Android ได้แบบสบายๆนะครับโดยไม่ต้องไปซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่บ่อยๆเกมอินโทรดักชั่นเทิร์นเบสคลาสสิก RPG อ๋อเป็นเกมแนวเทิร์นเบสอ่ะไม่รู้หรอกเห็นภาพสวยดีเลยโหลดมาเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้มันก็ไม่ต้องใช้แอปนี้มันสามารถที่จะทำเป็นแมปปิ้งคีย์ได้ด้วยนะครับคือคุณสามารถจำลองคีย์บอร์ดแล้วก็ให้ไปควบคุมในตัวแอปได้โดยที่ไม่ต้องคลิกบนหน้าจออยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทำให้สะดวกดีนะครับแต่วิธีเซตนี่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งถ้าศึกษาด้วยตัวเองนะเพราะว่าปุ่มมันค่อนข้างเยอะนะครับปุ่มทางด้านนี้มันจะมีฟังก์ชันคีย์เยอะแยะมากมายไปหมดเลยเราก็ต้องศึกษานิดหนึ่งว่าอะไรมันเป็นอะไรนะครับตัวนี้เล่นมาได้สักพักแล้วหลังจากอกหักกับบูสแต็กที่รู้สึกว่าพักหลังๆนี่จะมีปัญหากับชีวิตผมเหลือเกินก็คือมันกระตุกนะครับไม่รู้ทำไมคือมันกระตุกมากขนาดติดตั้งมันไว้ในไดร์ SSD นะครับมันก็ยังกระตุกอยู่นะครับคือมันนิ่งไปพักนึงอ่ะเส้นมันรันเกมอยู่ใช่ไหมมันจะหยุดค้างไปประมาณ5วินาทีแล้วก็รันต่อซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่รับไม่ได้แล้วก็เอาไว้แคชเกมไม่ได้จะสังเกตว่าเกมแคช Android ผมเนี่ยจะหายไปนานเลยทีเดียวเพราะว่าไอ้ BlueStack นี่มันมีปัญหาตอนนี้ก็เนรเทศมันออกจากเครื่องไปแล้วนะครับก็มาเจอ Nox Player ถือได้ว่าโอเคมากเดี๋ยวเราตัดข้ามไปตอนที่โหลดแพทเสร็จกันเลยครับเดี๋ยวไปดูซิว่าการ
เล่นเกมบน Nox Player นี่มันจะเป็นยังไงได้แล้วนะโหลดเสร็จแล้วทีนี้แล้วก็คลิกเลยนานมากอะโหลดแพทนี่สุดยอดไม่แสดงอีกในวันนี้โอเคทริสตันโอ้ย กระตุกมีกระตุกเล็กน้อยก็อาจจะเป็นเพราะใช้โปรแกรมจับหน้าจอด้วยนะก็เลยกินทรัพยากรมากไปหน่อยก็อาจจะกระตุกน่าจะข้ามได้นะก็ไม่ได้ซัมมอนเนอร์ก็ประมาณว่าผู้เรียกใช้ใช่ไหมพวกเสกสัตว์ประหลาดออกมาอะไรประมาณนั้นเอาเป็นชื่ออะไรดีอ๋อพิมพ์ตรงนี้ซัมมอนแมนนะมีคนใช้อยู่แล้วนะไม่สามารถบันทึกค่าที่ไม่เหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมวะคือไม่ต้องเล่นกันวันนี้ผู้ใช้ชื่อนี้แล้วอีกอ๋อใช้วักไม่ได้เดี๋ยวจะมีคนใช้นี่ไหม มีคนใช้แล้วอีกนี่มันชื่อผมนะพี่สองซ่าถึงจะได้โอเคไม่เคยเล่นนะเกมนี้ไม่รู้เป็นยังไงเรามาถึงแล้วเหรอฉันรอเธอมาตั้งนานรอทำไมปีเราก็ไม่เคยอ่านเราแท็บล้วนๆอย่างกับเกมเทิร์นเบสก็เทิร์นเบสนี่ว่ามันบอกก็ถือว่าไหลลื่นนะครับไหลลื่นมากอ๋อสร้างสัตว์ปีศาจออกมาแบบนี้นี่ก็จะมีบอกอยู่แล้วเราจะทำไงกับสัตว์ประหลาดตัวนี้นี่ก็คือสถานที่ที่ซัมมอนสัตว์ประหลาดนี่โอเคนี่ครับเกมกราฟิก3มิติยังไหลลื่นนะถ้าเป็นปูสแต็กบอกตรงๆนะกระตุกแล้วกระตุกอีกแต่อันนี้โหลดนานไปนิดนึงนะครับถือว่าใช้ได้ทีเดียวเดี๋ยว
อันนี้น่าจะไม่ยังเห็นความไหลลื่นไม่ใช่เดี๋ยวผมจะลองเทสไอตัวอีกแอปหนึ่งให้ดูนะครับไออีกเกมหนึ่งให้ดูน่าจะเป็นเกมแอคชั่นนะที่เล่นแบบต้องแอคชั่นเลยอ่ะนะเดี๋ยวลองไปหาดูก่อนครับเดี๋ยวเราลองซัมมอนเนอร์นี่สักตาหนึ่งก่อนกราฟิกแบบนี้ต้องไปไหนล่ะขอบคุณเป็นเทิร์นเบสแบบนี้จริงครับอารมณ์คล้ายๆไฟนอลแฟนตาซีนะโจมตีมาเลยลูกโจมตีมาเลยลูกเล่นได้ไหมครับทำให้คุณสามารถเล่นเกมที่แบบว่าจะต้องเล่นบนมือถืออย่างเดียวมาเล่นบนคอมได้แล้วก็ง่ายกว่าด้วยใช้เมาส์แล้วก็ลากอันนี้ก็ซัมมอนออกมาได้อีกตัวแล้วโอเคแหมมีลูกสมุนเยอะแยะทำอะไรได้เขาก็จะอธิบายนะคุณก็ลองอ่านดูหน่อยแล้วกันนะครับคอมผมก็อันนี้จะเล่นให้ดูว่ามันโอเคมันเล่นได้ลื่นจริงๆนะครับสเปคเครื่องผมไม่แรงมากนะเป็น Core i5 Gen 4นะครับแต่อัดแรมค่อนข้างเยอะแรม16กิกแค่นั้นเองแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีการ์ดจอก็750 Ti ธรรมดานะครับสเปค2-3ปีแล้วแหละก็ใช้โปรแกรมนี้ได้ค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวก็มีการรูนมีการหลายอย่างนะครับก็คือเป็นระบบก็ค่อนข้างมากมายพอสมควรนะครับเขาก็จะมีอธิบายช่วงต้นก็เหมือนเกมสร้างเมืองนะประมาณนั้นประมาณนั้นแหละใช่เลยการรวมร่างสักกีฬาได้ไหมพาวเวอร์อัพแต่ว่าน่าจะต้องเสียอันนั้นไงใช่ไหมเสียไปตัวหนึ่งระบบค่อนข้างซับซ้อนมากมายโอเคครับทำมอนเนอร์ไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปลองเทสไอตัวที่เป็นแอคชั่นที่ใช้Unreal Engine น่าจะเป็น Hero of อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมไปดูใน Play Store ก่อนแล้วเดี๋ยวผมโหลดให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาลองเทสให้ดูว่าโอเคมันเป็นยังไงโหลดเสร็จแล้ว Hero อะไรนะ Heroes of Evil เหรอนั่นแหละผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้ละโอเคลองไปเล่นกันเซาอเมริกาไม่ใช่ละเซาท์อีสต์เอเชียถูกไหมต้องสตาร์ทเลยดู Enter Begin Tutorialลองหน่อยอังกฤษล้วนๆทำอย่างกับเราจะอ่านได้ Put on your headphone
าวน์โหลดอย่างเงี้ย Use the recommended touch controls to play. It's pretty easy. ใช้ touch control จะง่ายกว่า Tap here to open the shop. ไม่ใช้มีอะไรหรือเปล่าเปิดช็อป Kill enemy troops and heroes and destroy buildings to get gold. Use that gold to buy gear and boost your hero's strength. ทำลายศัตรูและสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆก็แล้วแต่จะได้เงินจะได้ทองแล้วก็เอาทองมาอัปเกรดนะเขาก็บอกว่า Here to buy recommended gear. อันนี้เพื่อ Purchase gear to increase the number of stars. The more stars you have, the better your gear is. ก็ซื้ออะไรก็ซื้อ Hold down and drag the joystick to move your hero all set. Follow the arrow to reach our target destination. เราจะมาทำการ mapping key กันอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นขึ้นลงซ้ายขวาเลยนะครับอันนี้จะเป็นขึ้นนะเดี๋ยวผมลองใช้จอยได้ป่ะวะลองดูแป๊บนึงคืออ้าวได้นี่ก็สนุกเลยครับอ๋อมันก็แมป WASD ได้เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้จะได้ไหมโจมตีสิอ๋อโจมตีแมปไม่ได้ครับมันก็ไม่เวิร์คเท่าไหร่อันนี้ขอเป็นขึ้นลงซ้ายขวาดีกว่าขึ้นซ้ายขวาลงซ้ายโจมตีขอเป็นอะไรดีนะสเปซบาร์แล้วกันแล้วก็ไล่ไปเลยนะ A S D F โอเคแล้วเราก็ทำการเซฟเอาไว้ตกลงได้แล้วเราก็ใช้คีย์บอร์ดในการเขาเรียกอะไรใช้คีย์บอร์ดในการควบคุมได้แล้วเห็นไหมง่ายสุดๆ Watch out. There are enemies. Tap your... You've leveled up. Great work. Tap here and learn a new ability. Double blow. Good.Now tap double blow to stun them. Double blow. อันนี้มันคุ้นๆนะเหมือนที่เล่นเมื่อกี้ Powerful enemy has appeared. Quick, try learning untap unstoppable force to destroy those enemies. Awesome, you're already at level 4. You should try learn crescent blade deals heavy damage within 5 seconds to end. Wow, killing those troops earned you a lot of gold. Quite a rate. You're getting stronger.Keep going ahead to continue. March. Watch out! An enemy hero is leading troops to launch an attack. เหมือน LOL เมื่อกี้อ่ะ ใช่เหมือนเนี้ย คำอธิบายก็เหมือนกันเลยแต่เมื่อกี้มันภาษาไทยCool. Use your gear abilities wisely, and victory will always be within your grasp. Like gear ability. Ouch! Use heal to recover some health. Getting hit while healing will interrupt its effects. ได้ความสามารถในการ heal ด้วย Destroy enemy towers first, then you can attack the enemy's aegis. ทำลาย Destroy their aegis to claim victory. โอเคเราก็ต้องมาแมปทีที่สำหรับ Destroy enemy towers.ไม่ใช่นี่มันแค่ LOL เมื่อกี้เหรอวะเอ้ยอะไรนะโมบายเลยรีเจนเออโอเคเกมเดียวกันเลยเมื่อกี้ผมโหลดโมบายรีเจนมาเล่นเดี๋ยวนะแต่ว่าโมบายรีเจนมันใช้คีย์บอร์ดเล่นได้เลยThank you.
เรียบร้อยวิกตอรี่แล้วนะครับการเล่นก็ไหลลื่นดีครับไม่มีการกระตุกใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอีมูเลเตอร์ที่จะทำให้คุณเล่นเกมได้ไหลลื่นสบายสบายนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ Android ที่สเปคเทพอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือเราเล่นบน PC ของเราได้เลยนะครับซื้ออันนี้เขาจะต่างกับอันนู้นหน่อยมั้งผมก็ไม่รู้แล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งโหลดมาเล่นมาเวอร์ชันไทยนะครับแต่เวอร์ชันไทยเขาใช้คีย์บอร์ดได้ใช้คีย์บอร์ดได้แล้วก็มาแอดอันนี้ได้ถือว่าดีนะครับโอเคนะครับสำหรับการรีวิววันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อให้เพื่อนของคุณได้รู้ว่ามันยังมีโปรแกรมดีๆนี้อยู่นะครับหรือถ้าใครอยากดาวน์โหลดไปใช้งานก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description นี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ